สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพRun Stop เบรกอย่างมั่นใจเบรก Run Stop มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือน Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชั่นช่อง691ครับและทุนโนเน็ตช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772 ซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-2355-7222-3ขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับมาช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะถามถึง BT 50ครับเขาถามว่าจะปรับโฉมอีกเมื่อไหร่ครับเพิ่งปรับเองนะครับผมจะปรับอีกแล้วเหรอใช่จะมีไหมตอนนี้จะเปลี่ยนจริงๆแล้วเพิ่งปรับไปเมื่อประมาณปีหนึ่งที่ผ่านมาที่เราไปทดสอบที่มองโกเลียกันนะฮะก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับแต่ตอนนี้โปรโมชั่นค่อนข้างดีนะครับถ้าสนใจผมว่าดูได้เลยนะครับเป็นรถที่สเปคการขับขี่หรือแม้แต่ราคาเนี่ยค่อนข้างคุ้มช่วงคือเชื่อว่าปีนี้ถึงปีหน้าแล้วยังไม่มีความเคลื่อนไหว BT50 ใช่ฮะนะครับครับถามถึง CRV Gen 3ครับวิ่งแล้วรู้สึกล้อสะบัดช่วงล่างผ่านล่องถนนช่วงล่างมีปัญหาหรือเปล่าครับล้อสะบัดล่องถนนพอลงล่องถนนแล้วฉลับเงี้ยเหรอฮะก็น่าจะมาจากช่วงล่างหลวมก็มีส่วนนะครับอาจจะมีลูกหมงลูกหมากอะไรสักอย่างหลวมมันทำให้ดึงเวลาที่รถที่ลงมีเรียกช่วงล่างมันพอมันมีลูกหมงลูกหมากพอหลวมปุ๊บมันมีการให้ตัวได้พอลงล่องถนนมันก็เลยดึงอาการแบบฉลับที่พวงมาลัยหรือว่าเป็นที่ถนนเองบางทีรถดีๆก็ฉลับนะล่องถนนเนี่ยอย่าเพิ่งไปตกใจมากนะครับครับต้องลองวิ่งในสถานที่ดูว่าอาการมันเกิดขึ้นตลอดไหมแล้วก็เช็คช่วงล่างประกอบไปด้วยนะครับอ่ะต้องบอกว่ามีของมาแจกนะครับCGC ครับบอกว่าทั่วประเทศ40กว่าสาขานะครับปีหน้าก็จะมีแกนแผนพัฒนาตัวโปรดักต์ใหม่ๆรวมถึงชั่วรูมซึ่งสาขาแรกๆของ CGC ก็อย่างเช่นที่หูกระจงคาแคร์รัตนาธิเบศรมาตินที่สนามบินน้ำแล้วก็ในปีหน้า CGC จะขยายไปในต่างประเทศด้วยนะครับก็จะจัดการแจกรางวัลเคลือบแก้วฟรี2รางวัลมูลค่า 25,000 บาทนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้โดยการส่งSMS เข้ามาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เว้นวรรคต่อท้ายตามด้วยคำตอบนะครับว่าร้านมาตินตั้งอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับร้านมาตินที่เป็นร้านของ CGC เนี่ยที่มีบริการเคลือบแก้วโดย CGC เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับก็แจกสนามอะไรนะแจกมูลค่า 25,000 บาทนะครับนี่จะได้อย่างนี้ไปนะครับก่อนหน้านี้เราเคยแจกไปแล้วนะเมื่อก่อนหน้านี้ครับก็ผู้โชคดีเราคัดเลือกออกมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศผลเร็วๆนี้เหมือนกันอันนี้เป็นของใหม่นะอันนี้อีก2รางวัลนะครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะครับโดยการตอบว่าร้านมาตินที่เป็นร้านที่มีบริการเคลือบแก้ว CGC เนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับส่ง SMS มาได้จนถึงวันศุกร์ครับวันศุกร์เราจะปิดรับ SMS นะครับผู้โชคดีมูลค่า 25,000 บาท2รางวัลก็เป็นมูลค่า 50,000 บาททีเดียวนะครับขออนุญาตรับสายคุณวุฒิครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับสอบถามเรื่องรถนี่ถ้าเราจะซื้อรถนะมันติดแก๊สกับไม่ติดแก๊สเนี่ยเราจะเลือกยังไงดีครับเอาไม่ติดแก๊สนะฮะเพราะว่าติดแก๊สก็ต้องยอมรับว่ามันก็ทำให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็วกว่าปกติแน่นอนเพราะนั้นมาเริ่มที่เราน่าจะดีกว่าใช่ครับนะครับรถอะไรอ่ะเป็นไอ้ Camry 2.2 อ่ะครับ Camry 2.2 หมายบรรทัดนะฮะปีอะไรฮะปี2000ครับแต่ก็มีข้อแม้นะถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดมีหลักฐานยืนยันได้ว่าเขาเพิ่งติดไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าเกิดว่าติดสักกี่ปีติดมากี่ปีนะไม่ติดถ้าแก๊สเนี่ย
ติดสักกี่ปีครับถึงจะไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเจ้าของเก่าที่เขาดูแลถือถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเลือกได้คันที่ยังไม่ติดเนี่ยแล้วเรามาติดเองเนี่ยผมว่าดีกว่าครับแต่ถ้าเขาติดมาแล้วเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งติดมาสักเอา3เดือน5เดือนครับรับได้ไม่ว่ากันนะครับจะเป็นหัวฉีดดีกว่าใช่มั้ยครับแน่นอนต้องเป็นแก๊สหัวฉีดเท่านั้นครับไม่คือเรามาติดเองเนี่ยเราเลือกสเปคของเราใส่ได้ใช่ถ้าเขาติดมาแล้วเราไม่รู้ว่าพอเขาติดเขาไปเปลี่ยนสเปคของท่อส่งแก๊สให้ของดีหรือเปล่าหม้อต้มดีหรือเปล่าถังเป็นแบบไหนถังโอเคไหมหรือเขาซื้อถังมือสองมาหรือเปล่านี่คือประเด็นแล้วพอเอามาใช้เดี๋ยวก็จะเกิดอาการรวนเกิดอาการแบบนี่วันนี้แก๊สมันถูกมากเลยเดี๋ยวนี้เขาจะตั้งแก๊สแค่หมื่นกว่าบาทเองมั้งหมื่นกว่าบาทแก๊สหัวฉีดเดี๋ยวนี้อย่างน้อยได้สภาพเครื่องที่มันสดใหม่กว่าเราใช้แก๊สเครื่องส่งแน่นอนอ๋อครับครับแล้วก็อีกอย่างครับแล้วรถมือสองเนี่ยวิ่งสักกี่แสนกิโลครับถึงจะเปลี่ยนพวกปลั๊กเก็นพวกนี้ครับปลั๊กเก็นไม่ต้องไปยุ่งกับมันจนกว่าจะมีการมีปัญหาโอเวอร์ฮอลเครื่องมีปัญหาหนักๆเลยถึงจะรื้อเปลี่ยนปลั๊กเก็นแต่ว่าถ้าพวกซีนหน้ายางฝาวาล์วพวกนี้อาจจะเปลี่ยนได้ถ้ามีการรั่วซึมนะครับตามอาการถ้ามันไม่เป็นไรไม่ต้องไปยุ่งกับมันฮะถ้ามันวิ่งสักแสนสองแสนโลนี้ยังไม่แสนโลยังไม่เท่าไหร่ฮะสองแสนอาจจะต้องวิธีการก็คือตรวจเช็คกำลังอัดถ้าเครื่องยนต์เริ่มมีปัญหาก็อาจจะโอเวอร์ฮอลแต่ว่าถ้าเกิดเยิ้มที่ฝาวาล์วเฉยๆก็เปลี่ยนแค่ยางซีนยางฝาวาล์วเฉยๆอ๋อครับอยู่ที่กำลังอัดใช่ไหมครับใช่ครับคือจะประเกนทั้งประเกนประเกนนี่หมายถึงประเกนฝาสูบ ก็คือหมายถึงว่าต้องรื้อเครื่องอ่ะถึงจะเปลี่ยนประเกนครับหรือว่าฮีทฝาโกงครับประเกนแตก อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้ารถเราไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันฮะไม่ต้องไปเปลี่ยนคือวิธีการตรวจเช็คเครื่องยนต์ว่าอยู่ในสภาพกี่เปอร์เซ็นต์ก็เครื่องวัดกำลังอัดตามอู่ใหญ่ๆจะมีเราก็จะทราบถึงสุขภาพมันว่าตอนนี้มันสมบูรณ์ขนาดไหนบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้รถเนี่ยส่วนใหญ่ก็วิ่งกันแสนก็โลนี่ก็ธรรมดาอยู่ครับแต่ว่า 200,000 ถ้าดูแลดีก็ยังไม่มีปัญหาครับครับครับขอบคุณครับไม่มีอะไรนะครับครับได้ครับอ่ะมา SMS อีกสักข้อนะฮะช่วยเปรียบเทียบระหว่าง Subaru XV กับ Honda HR-V ครับท็อปทั้งคู่นี่ไงหน้าจอก็ถามว่า XV น่าใช้ไหม XV น่าใช้เทียบกับ HR-V ครับเสร็จเลยเพราะ XV เป็นระบบขับเคลื่อนที่เป็น All Wheel Drive HR-V มันแค่ขับหน้าเฉยฮะจะไปเทียบกันยังไงอ่ะระบบขับเคลื่อนก็ต่างกันแล้วก็จะมีข้อดีจริงแล้วก็จะมีจุดเด่นของทั้งคู่นะอย่าง HR-V เนี่ยถ้าเป็นตัวท็อปเลยเนี่ยหลังคาก็จะพิเศษตรงนี้มีของเล่นมีหลังคามีความโดดเด่นภายนอกภายในมีฟังก์ชันมีอุปกรณ์ที่คุณผู้หญิงเนี่ยถ้าให้เลือกแล้วผมว่าผู้หญิงเนี่ยที่เป็นผู้หญิงจริงๆนะรูปร่างหน้าตาใหม่ทันสมัยกว่าเอางี้ดีกว่าแล้วมันออกมาทีหลังดู SRV น่าจะชอบ SRV แต่ว่าถ้าเป็นคนแบบชอบขับรถครับหรือเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างแอดเวนเจอร์หน่อยเนี่ยผมว่าชอบรถในสไตล์ XV มากกว่าถ้าเอาสมรรถนะมันอะ XV กินขาดแล้วอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดตอนเปิดรายการแล้วนะไอการทดสอบแบบ Moose Test อะไรเนี่ยนะรถขับเคลื่อนที่เป็น All Wheel Drive เนี่ยจะไม่เจอปัญหาที่เมื่อกี้เห็นเลยนะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวครับ